สวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนดองเรดดิชแบบเร่งด่วนนะคะสูตรเร่งด่วนเนาะ15นาทีก็ทานได้แล้วค่ะไม่ต้องรอนานเป็นอาทิตย์นะคะเรามาดูก่อนเนาะว่าเราควรมีอะไรบ้างสิ่งแรกเลยนะคะที่เห็นนี้ก็ต้องมีเรดดิชค่ะขาดไม่ได้อันนี้เป็นเรดดิชที่เราปลูกที่เมืองไทยเองค่ะ33วันก็โตได้เท่านี้นะคะอยู่เมืองไทยปลูกง่ายถ้าเราปลูกในฤดูหนาวนะคะถ้าต้องการทราบวิธีปลูกนะคะเดี๋ยวเราแปะลิงก์ให้ค่ะนอกจากเรดดิชแล้วนะคะสิ่งต่อมาที่เราควรมีนะคะก็คือน้ำตาลทรายค่ะแล้วก็อย่างที่3นะคะก็คือน้ำส้มสายชูค่ะน้ำส้มสายชูที่เราใช้นี้เป็นน้ำส้มสายชูหมักที่ทำจากข้าวหอมมะลิค่ะแล้วก็อย่างสุดท้ายอันนี้เป็นเกลือค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเราก็เริ่มด้วยน้ำตาลทรายค่ะแล้วก็ใช้ช้อนนิดตวงนะคะน้ำตาล1ส่วนต่อน้ำส้มสายชู1ส่วนค่ะเราใส่น้ำตาล3ช้อนแล้วก็จะใส่น้ำส้มสายชู3ช้อนหนึ่งสองสามแล้วก็ตามด้วยเกลือค่ะแล้วก็ใส่เกลือไปนิดหน่อยค่ะประมาณครึ่งหนึ่งนะคะครึ่งช้อนเล็กๆนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็ผสมให้เข้ากันค่ะในขณะที่เรารอให้ส่วนผสมเข้ากันดีเนาะเราก็จะไปเตรียมเรดดิชค่ะการเตรียมเรดดิชก็ทำได้ง่ายๆค่ะเราก็ล้างเรดดิชให้สะอาดนะคะตัดหัวนะคะแล้วก็ตัดท้ายนิดหน่อยเนาะแล้วก็ใช้มีดฝานบางๆค่ะประมาณนี้นะคะจำนวนก็ตามที่เราต้องการนะคะเราได้ผ่าเรดดิชเสร็จแล้วค่ะจะให้ดูเนาะว่ามีความหนาบางประมาณไหนนะคะนี่ค่ะก็ประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็ใช้ได้นะคะขนาดนี้ค่ะขั้นตอนต่อมาค่ะตอนนี้เราก็เอาเรดดิชที่เราผ่าแล้วนะคะใส่ลงในเกลือเนาะน้ำส้มแล้วก็น้ำตาลที่เราได้ผสมไว้นะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะง่ายๆเท่านี้เองเนาะเราก็คนให้เข้ากันพอเขาคนเข้ากันเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทิ้งเอาไว้15นาทีค่ะหลังจาก15นาทีค่ะตอนนี้เรดดิชของเราก็พร้อมทานแล้วค่ะอันนี้เป็นการดองแบบเร่งด่วนจะคนให้ดูเนาะก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะชิมดูแล้วอร่อยกรอบนะคะก็ถ้าคุณไม่ค่อยชอบทานสดๆจะทำแบบนี้ก็ได้ค่ะสำหรับเกลือน้ำตาลจะลดจะเพิ่มก็ทำได้นะคะถ้าสนใจก็ลองดูค่ะขอบคุณมากค่ะที่มาชมคลิปขอบคุณค่ะ เรดดิชให้ดูค่ะอันนี้เป็นเรดดิชที่เราปลูกในเมืองไทยค่ะปลูกที่จังหวัดลำปางวันนี้วันที่5มกราคม2566ค่ะเรดดิชที่เราปลูกได้อันนี้ปลูกได้40วัน
จริงๆแล้ว35วันก็เก็บทานได้แล้วเนาะนี่ค่ะหัวโตๆตัวขนาดนี้เลยนะคะนี่ค่ะเอามาดูใกล้ๆนะคะนี่เอาใส่บนฝ่ามือโตขนาดนี้เนาะนี่ค่ะ3 4 5หัวที่เราเก็บมาตัวได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะเอาเหรียญ10บาทมาเทียบให้ดูเนาะอันนี้เหรียญ10บาทอันนี้ก็เหรียญ10บาทอันนี้เหรียญ5บาทจะได้ดูขนาดว่าโตขนาดไหนนะคะนี่ค่ะนี้เทียบเหรียญ10บาทโตเยอะเลยนะคะกว่าเหรียญ10บาทโตได้ประมาณนี้เลยค่ะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็หัวโตRadish ปลูกได้ง่ายในเมืองไทยค่ะไม่จำเป็นต้องอยู่เมืองหนาวเราก็ปลูก Radish ได้โดยเฉพาะในช่วงนี้นะคะเดือนมกราคมเราปลูก 35-40 วันก็ทานได้แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีปลูกกันเลยค่ะก่อนที่เราจะปลูก Radish นั้นนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยเราต้องเตรียมดินก่อนค่ะเดี๋ยวมาดูดินที่เราได้เตรียมไว้นะคะอย่างน้อยก็ต้องไม่มีวัชพืชค่ะลักษณะดินเนาะต้องทำให้เป็นก้อนเล็กๆประมาณนี้นะคะประมาณนี้ค่ะดินประมาณนี้เนาะแล้วก็สิ่งที่สำคัญต่อมานะคะเราจะปลูก Radish แบบออร์แกนิกไม่ใช่สารเคมีปุ๋ยที่เราจะใช้นั้นเป็นปุ๋ยข้อค่ะมูลวัวมูลควายค่ะนี่ค่ะในถังน้ำนี้นะคะสองถังนี้อันนี้ก็เป็นมูลวัวมูลควายนี่เราเก็บไว้นานแล้วนะคะย่อยสลายดีนี่ค่ะเราก็เทใส่ลงไปในดินแบบนี้เลยนะคะถ้าดินไม่ค่อยดีเราใส่เยอะๆได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะขี้วัวขี้ควายเขาไม่เค็มเนาะจะทำให้พืชของเราไร่ดิบของเราเจริญเติบโตดีแล้วก็มีหัวตัวๆนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะหลังจากที่เราเอาปุ๋ยคอกใส่ลงไปในดินแล้วนะคะเราก็ผสมปุ๋ยคอกกับดินให้เข้ากันใช้จอบแบบนี้ก็ได้ค่ะหลังจากที่เราผสมปุ๋ยคอกมูลวัวมูลควายเข้ากับดินดีแล้วเนาะเราก็ปรับดินให้เสมอกันค่ะเราจะทำเป็นร่องค่ะเราจะหว่านเรดดิชตามร่องนี้นะคะใช้เสียมก็ได้ค่ะแบบนี้เนาะร่องนี้ก็มีความลึกประมาณสัก1นิ้วถึง1นิ้วครึ่งก็ได้ทำง่ายๆแบบนี้ค่ะอันนี้ก็อีกร่องนึงห่างประมาณสัก1คืบเนาะแต่ละแถวนะคะเราจะปลูกเป็นแถวจะได้ดูแลง่ายหน่อยเวลามีหญ้าออกมาเนี่ยถ้าเราปลูกเป็นแถวแบบนี้เนี่ยเราก็กำจัดหญ้าได้ง่ายๆเนาะส่วนที่ออกมาจากนอกแถวเนี่ยส่วนนี้ก็จะเป็นหญ้าเราก็ดึงออกง่ายๆแล้วก็ทำร่องประมาณนี้ค่ะ1นิ้วครึ่งถึง2นิ้วประมาณนี้ค่ะแล้วความกว้างของร่องนี้กับร่องนี้เนาะห่างกัน1คืบนะคะนี่ก็1คืบนี่ก็อีกร่องนึงตรงนี้เนาะเราจะทำอยู่3แถวอย่าติดกันจนเกินไปเนาะถ้าติดกันจนเกินไปเนี่ย Radish ของเราหัวจะไม่โตนะคะแล้วก็จะมีพื้นที่ให้เขาเจริญเติบโตประมาณนี้ค่ะนี้เราทำได้คร่าวๆ3ร่องแบบนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้เราก็จะพร้อมหว่านเรดดิชก็มีอยู่3แถว3ร่องอันนี้ที่2อันนี้อันที่3ค่ะอันนี้เป็นเมล็ดเรดดิชค่ะที่เราเอามาจากลอนดอนค่ะนี่เราเอามาปลูกในเมืองไทยเนาะเมล็ดที่เหลือก็มีประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็จะหว่านหมดเลยค่ะเป็นเมล็ดแบบนี้นะคะในการหว่านนั้นเราจะหว่านห่างๆเนาะถ้าเราหว่านถี่จนเกินไปเนี่ยหัวเรดดิชจะไม่โตเนาะก็มีพื้นที่ในการเจริญเติบโตไม่พอถ้าจะให้ดีก็หว่านห่างประมาณสัก1นิ้วหรือ2เซนก็ได้ค่ะแล้วก็หว่านห่างๆหน่อยกระจายไปแบบนี้เนาะนะคะประมาณนี้ค่ะห่างๆหน่อยนะคะหลังจากที่เราหว่านแล้วค่ะเราจะใช้ปุ๋ยขี้วัวขี้ควายนะคะมูลวัวมูลควายนี้นะคะในถังนี้เนาะถังสีส้มนี้นะคะเราจะใช้กลบเมล็ดมีความหนาประมาณ1 ซม.ก็ง่ายๆ
แล้วก็เอาปุ๋ยนะคะขี้วัวขี้ควายนะคะใส่ลงไปปลอดภัยค่ะไม่เค็มค่ะจะทำให้ Reddish ของเราเจริญเติบโตดีมีหัวโตๆค่ะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีค่ะปุ๋ยแบบนี้ก็ปลูก Reddish ได้ง่ายๆค่ะแล้วก็ใส่ลงไปนะคะความหนาประมาณ1เซนติเมตรค่ะอันที่3นี่ก็เหมือนกันนะรองที่3ก็ทำเหมือนกันค่ะเราจะใช้ฟางกลบด้านบนค่ะกลบบางๆค่ะอันนี้ก็ช่วยลดการรดน้ำเนาะแล้วก็จะรดน้ำน้อยลงฟางนี้ก็จะช่วยคลุมดินช่วยให้ความชุ่มชื้นกับดินค่ะไม่ต้องหนามากเนาะประมาณนี้ก็ได้ค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เนาะเราก็รดน้ำให้ชุ่มด้วยค่ะหลังจาก4วันที่เราได้หว่านเมล็ดเรดดิชค่ะตอนนี้เขาก็งอกแล้วก็ตัวได้ประมาณนี้แล้วค่ะเดี๋ยวให้ดูทั้งแถวเลยเนาะนี่ค่ะอันนี้ก็มีอัตราการงอกดีมากเลยนะคะการดูแลต้นนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะเราก็รักษาดินให้ชุ่มค่ะเรารดน้ำ1ครั้งตอนเช้าเนาะแล้วก็1ครั้งตอนเย็นค่ะเรดดิชถ้าเรารักษาดินให้ชุ่มแล้วก็ให้เขาโตไวเนี่ยเขาก็จะอร่อยกรอบหวานอร่อยนะคะสิบวันหลังจากหว่านเมล็ดค่ะตอนนี้เรดดิชของเราก็โตขึ้นเยอะเลยนะคะเดี๋ยวพามาดูใกล้ๆค่ะตอนนี้ก็มีความสูงประมาณ2นิ้วนะคะก็มีใบแท้ออกมาด้วยนะคะนี่ค่ะใบแท้เริ่มออกมาแล้วค่ะ10วันนะคะ10วันเองนะคะแล้วก็ส่วนตรงรากนะคะตรงลูกศรชี้นะคะก็จะเป็นสีแดงส่วนนี้ก็จะมีเรดดิชออกมาค่ะต้นอื่นก็เหมือนกันค่ะสิบห้าวันหลังจากที่เราหว่านเมล็ดเรดดิชค่ะมาดูใกล้ๆเนาะตอนนี้เราสามารถมองเห็นใบแท้ได้อย่างชัดเจนค่ะอันนี้เป็นใบแท้ของเรดดิชค่ะยี่สิบวันหลังจากที่เราหว่านเมล็ดเรดดิชค่ะตอนนี้เรดดิชของเราก็โตขึ้นเยอะเลยนะคะนี่เป็นภาพโดยรวมเนาะเดี๋ยวเราพามาดูใกล้ๆค่ะ20วันเนาะตอนนี้เริ่มมีหัวเล็กๆออกมาแล้วนะคะอย่างมาดูต้นนี้เนาะตรงด้านล่างจะเห็นเป็นสีแดงๆนะคะอันนั้นเริ่มมีหัวละค่ะมาดูใกล้ๆเนาะนี่ค่ะเริ่มมีหัวเล็กๆออกมาแล้วนะคะอันนี้เป็นหัวเรดดิชการดูแลต้นนี้นะคะเราควรรักษาดินให้ชุ่มเนาะควรให้เขาเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วนะคะอย่าชะงักงันถ้าชะงักงันเนี่ยจะไม่อร่อยเนาะเราก็ควรรดน้ำอย่างน้อยวันละ1ครั้งนะคะเรารดตอนเย็นค่ะประมาณ 5:30 น.ถึง 6:00 น.ช่วงนั้นไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่แล้วนะคะรักษาดินให้ชุ่มค่ะยี่สิบห้าวันหลังจากที่หว่านเมล็ดค่ะตอนนี้เรดดิชของเราก็โตขึ้นค่ะมาดูหัวนี้เนาะตอนนี้ก็โตเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยนะคะนี่ค่ะหัวนี้ค่ะแล้วก็ Reddish ต้นอื่นก็เหมือนกันเนาะก็เริ่มมีหัวออกมาแล้วค่ะสามสิบวันหลังจากที่เราหว่านเมล็ดค่ะพอถึงวันนี้เรดดิชของเราก็โตพอที่จะเก็บมาทานได้แล้วค่ะเดี๋ยวพามาดูใกล้ๆนะคะนี่ค่ะจะเห็นมีหัวสีแดงๆนะคะอันนี้หัวนี้โตเลยนะคะนี่ค่ะโตเลยอันนี้เราเก็บมาทานได้เราก็เลือกหัวโตๆนะคะเขาก็มีหลายรุ่นเนาะอันนี้โตที่สุดนี่ค่ะใส่บนฝ่ามือเนี่ยค่ะอันนี้โตที่สุดเราก็เก็บมาทานได้นะคะหัวที่ยังไม่โตเราก็ปล่อยให้เขาโตเนาะ35-40วันค่อยเก็บมาทานก็ได้ค่ะ
อย่างหัวนี้นะคะอันนี้ก็โตอันนี้เราก็เก็บมาทานได้นี่ค่ะเรดดิชปลูกในเมืองไทยง่ายๆค่ะไม่จำเป็นต้องอยู่เมืองหนาวเราก็ปลูกเรดดิชได้ก็มีเคล็ดลับอยู่3ข้อเนาะข้อ1นะคะควรปลูกในฤดูหนาวก็เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนธันวาคมมกราคม3เดือนนี้ปลูกเรดดิชดีที่สุดเนาะแล้วก็ข้อที่2ดินควรร่วนซุยดีนะคะร่วนซุยดีมีอินทรีย์วัตถุสูงก็ง่ายๆดินผสมปุ๋ยขี้วัวขี้ควายนะคะขี้ควายก็จะดีที่สุดนะคะแล้วก็ข้อที่3รักษาดินให้ชุ่มค่ะก็รดน้ำทุกวันเนาะอย่างน้อยวันละ1ครั้งแล้วก็ใช้ฟางคลุมดินนะคะก็จะช่วยให้ดินชุ่มทำเพียง3ข้อนี้นะคะก็จะมีเรดดิชทานเองหัวสีสวยแบบนี้ค่ะไม่จำเป็นต้องอยู่เมืองหนาวเราก็ปลูกเรดดิชทานเองได้อันนี้ปลูกที่เมืองไทยค่ะที่ลำปางนี่เองนะคะถ้าสนใจก็ลองดูค่ะขอบคุณมากค่ะที่มาชมคลิปขอบคุณค่ะ